้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าผมร้องออกมาแล้วก็คนที่ร้องคู่ผมจะจำเสียงผมได้หรือเปล่าเราอะเผื่อใจไว้ว่าเอ๊ะมันเป็นคีย์ผู้หญิงเพราะว่าเบิ้ลมันร้องเป็นคีย์ผู้ชายแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นบรรดากิ๊กของเบิ้ลเพื่อมาร้องเอาใจเบิ้ลหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วมาร้องกับเราที่จริงมันส่วนตัวนะเราอยากร้องกับผู้ชายใครก็ได้คือไม่เอาผู้หญิงอะอยากร้องกับผู้ชายอยากร้องเพลงคู่อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นแบบถ้าสมมติว่าเป็นเพลงกอดครั้งสุดท้ายอย่างเงี้ยเราก็จะแสดงให้เต็มที่เลยในเพลงกอดครั้งสุดท้ายเออได้เหตุทุกวิธีทางมีนานเป็นนี้แต่สุดท้ายก็เสียที่เขาไปได้แต่รอสุดท้ายก็ผิดหวังไอ้จริงจังบ่ได้ไอ้เหตุทุกวิธีทางอยากที่นางเป็นขอบคุณรายการนะคะที่แบบจัดผู้ชายคือแบบว่าเราจะบอกว่าเอ้ยคือมันเก็บอาการไม่อยู่จริงๆเราไม่คิดว่าเฮ้ยนี่เซอร์ไพรส์เบิ้ลปทุมราชเหรอไม่ใช่นะเซอร์ไพรส์ลาล่านะถ้าทำอย่างนี้นะ คือคนนี้กับครูเต้ยอ่ะไม่มีในหัวเลยเพราะเรารู้ว่าคิวน้องอ่ะคือแน่นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งน้องคือถ้าเข้ากรุงเทพก็ต้องกลับไปสอนอีกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่มีในหัวเลยอ่ะร้องด้วยกันเหรอก็ไม่มีใครร้องไงก็ตาจ้องตากันไม่มีใครร้องเพลงคือเบิ้ลก็ไม่ได้อยู่ในหัวเลยอะไรอย่างเงี้ยความสำคัญของเราคือคู่ฟีเจอริ่งของเราสำคัญมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จ้องตากันเนื้อช่างมัน I don't care เฮาเกิดมาเป็นคนที่ไม่จ๋าเนี่ยเบิ้ลก็เป็นแบบเหมือนไอดอลนะครับไอดอลผมเลยนะครับเป็นคนที่แบบแต่งเพลงเองอย่างเงี้ยนะครับทำเพลงเองก็เป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้แบบรุ่นน้องนะครับอย่างพวกผมอย่างนี้คนที่มีความฝันอยากเป็นศิลปินอย่างนี้ได้แบบดูเป็นตัวอย่างนะครับขอบคุณน้องนะคะที่เลือกเรานะให้เป็นผู้ชนะที่จริงเราก็เข้าใจน้องแหละด้วยความที่แบบโอ้เราก็เห็นน้องร้องไห้เนาะเราก็รู้สึกแบบสิ่งที่เขาตื้นตันนะคะเขาเคยเล่าตอนเด็กๆให้ฟังตั้งแต่สมัยเรียนว่าออกจากบ้านมาต้องสู้ชีวิตอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยจนเวลาเขาได้บรรยายถึงครอบครัวเขาเราเข้าใจถึงความภาคภูมิใจที่วันนี้เขาทำเพื่อครอบครัวเขาสำเร็จฉะนั้นวันนี้ที่พ่อออกมามันคือที่สุดแล้วอ่ะมันต่อให้วันนี้เบิ้ลให้ตัดสินให้เราเป็นคนชนะอ่ะแต่ที่หนึ่งในใจของเบิ้ลก็คือพ่ออยู่ดีใช่ค่ะอย่าลืมนะคะไม่คู่ไม่รู้ใครนะคะทางช่อง7 HD นะคะ5 โมงเย็นทุกวันอาทิตย์เจอกันแน่นอนใครพลาดคือต้องดูไม่คู่ไม่รู้ใคร